ฮ่าฮ่าฮ่าฉันคือยมทูตผู้ที่จะมาภาคชีวิตของพวกแกไม่มีใครหนีรอดจากความตายไปได้หรอกฉันจะเป็นคนหาวิธีตายให้พวกแกเองไอ้เจ้าพวกมนุษย์ทั้งหลายเอาละไปหาคนที่เราจะต้องจัดการกันโอ้แม่สาวน้อยคนนี้กำลังทำงานขยันขันแข็งเลยแต่ว่ามันหมดเวลาของเธอแล้วและช่วงนี้ฉันจะต้องทำยอดซะด้วยเอาละฉันคิดวิธีตายของเธอไปแล้วนะแม่สาวน้อยเอาเฮ้ยมันยังรอดไปได้อีกเหรอเนี่ยงั้นถ้าเจอแบบนี้ล่ะนี่เป็นยังไงล่ะแม่สาวน้อยชูก้าชูก้าลูนหัวใจของเธอฉันขอนะ ได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนต่อไปดีกว่าไอ้หมอนี่กำลังว่ายน้ำอย่างสบายใจเลยนะเวลาของแกหมดแล้วในส่วนของแกเนี่ยฉันก็ได้คิดไว้แล้วชอบว่ายน้ำนักใช่ไหมงั้นฉันจะให้ปลาจัดการกับแก เสร็จไปอีกนึงเฮ้ยไอ้เจ้ามนุษย์สองคนนี้กำลังพอดรักกันอยู่เหรอฉันคือยมทูตที่จะมาเอาชีวิตของพวกแกนะพวกแกก็ตายตามกันไปเลยละกันฮ่าๆเห็นแล้วบาดใจยิ่งนักสมน้ำหน้ารักกันมากใช่ไหมนี่ฉันไม่ได้อิจฉาเลยนะเฮ้ยไอ้หมอนี่นี่มันมาลองระเบิดอะไรแบบนี้เนี่ยอันตรายจริงๆเลยสมควรแล้วที่แกจะต้องตายเฮ้ยเสียงระเบิดดังตุ้มตามขนาดนี้มึงยังมัวมานอนอยู่อีกเหรอเนี่ยดีแล้วงั้นฉันจะใช้งานแกเองเฮ้ยเดี๋ยวไอ้หมาบ้าแกจะไปเก็บมันทำไมวิญญาณของแกฉันขอนะเอาละเราไปลายต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าหมอนี่ได้ข่าวว่าเป็นมาเฟียขี้หัวร้อนนี่ใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ขาดทิ้งอย่างเลือดเย็นคราวนี้ก็ถึงตาของแกแล้วจะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีกเอ้าชิบหายแล้วนี่ฉันฆ่าพลาดไปอีกคนนึงเหรอเนี่ยทุกคนอย่าไปบอกใครนะเฮ้ยนี่มันนักวิทยาศาสตร์สติไม่ดีนี่นี่แกชอบกินโคลาเหรอดีละฉันคิดวิธีที่จะจัดการแกได้แล้วในนี้มีสูตรยาอันตรายหลายอย่างเลยแฮะเรามาเริ่มลองตัวแรกกันเลยดีกว่าสีเขียวยังไงก็อันตรายแน่ๆเอาเฮ้ยไอ้หมอนี่แม่งเอ้ยโอ้โหมีการเอาขวดใหม่มาเปลี่ยนด้วยเว้ย มางั้นคราวนี้เอาไหมเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะรอดไปอีกไหมเฮ้ยมันรู้อีกแล้วไอ้หมอนี่มันตายยากจริงๆเลยเว้ยทำไมมึงไม่เล่นเซอร์เล่นเซอร์ไปสิคนดูเขารอดูมึงตายอยู่นะเนี่ยมึงก็ตายให้เขาดูหน่อยแม่ทำเก่งเฉยไปโชว์เก่งซะแล้วไอ้หมอนี่แกกำลังจะทำให้ฉันตกงานนะเนี่ยมาคนสุดท้ายแล้วถ้าตาที่มึงยังไม่ตายอีกเดี๋ยวกูตายเองตั้งแต่ฆ่าคนมาเนี่ยมึงนี่เก่งจริงๆคราวนี้ละสีอย่างเหมือนเลยมันแยกไม่ออกแน่ๆมาลุ้นกันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกินแล้วกินแล้วฮ่าตายสักทีเถอะมึงโอ้สาวน้อยคนนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเองลองเอาอันนี้ไปใช้สิเอาชิบหายแล้วแต่ไม่เป็นไรได้วิญญาณฟรีๆมาคนนึง โอ้นี่มันราชาโจรสลัดนี่แต่โทษทีนะแกคงจะไม่ได้เป็นแล้วล่ะลองเปลี่ยนเอาอันนี้ไปใช้ดูสิเอาเฮ้ยโอ้โหฮาคิเกาะแข็งแกร่งมากแสงแค่นี้อาจจะทำอะไรแกไม่ได้แล้วถ้าเจอแบบนี้ล่ะเฮ้อจงไม่ไปซะราชาโจรสลัดน่ะมีเพียงหนึ่งเดียวส่วนแกน่ะไม่ใช่ชายผู้ที่จะเป็นราชาโจรสลัดหรอกอ้าวไอ้หมอนี่อยู่ๆก็เดินมาตกเฉยเลยเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่มีใครเห็นใช่ไหมดีละกูฆ่าแม่งเลย เฮ้ยไอ้เจ้าหมอนี่มานอนทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยงานก็ยังทำไม่เสร็จมาแอบอู้เหรอทำแบบเนี้ยไม่ดีเลยนะสงสัยแกจะชอบนอนมากใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่านั่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเรื่องแบบเนี้ยฉันถนัดอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยทำให้แกนอนหลับสบายไปตลอดเลยนี่เจ้าหนูช่วยอะไรฉันหน่อยสินายช่วยจัดการสิ่งที่เหลือที่ชายคนนี้ทำไว้หน่อยดีมากถือซะว่าให้ชายคนนี้ได้นอนพักไปนานๆหมอนี่คงชอบแหละดูสิชูมือดีใจใหญ่เลยชายคนนี้กำลังตกปลาอย่างสบายใจแต่รู้ไหมว่าเนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ตกปลาแล้วทำไมเนี่ยเหรอเพราะแกชะตาขาดแล้วยังไงล่ะแกทำร้ายสัตว์ที่อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้แกต้องโดนเอาคืนบ้างเอาล่ะวันนี้ฉันจะให้เจ้าจัดการชายคนนี้เฮ้ยมีฉลามได้ไงวะเนี่ยนี่แกปล่อยนะอุ้ยฉันตกมาในน้ำแล้วบุ๊บ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 ไม่ไหวแล้วฮ่าฮ่าวิญญาณของแกเนี่ยฉันขอนะนี่แกจะมัวมาตัดต้นเล็กทำไมไปตัดต้นใหญ่สิอะไรกันเนี่ยอยู่ๆแล้วก็อยากเปลี่ยนต้นที่ตัดขึ้นมานั่นแหละแบบนั้นแหละไอ้หมอนี่นี่มันเชื่อคนง่ายจริงๆเลยฮะเฮ้ยนี่มันกัปตันโจรสลัดนี่ฉันชอบนะโจรสลัดนะนี่ทำไมกลายเป็นยมทูตเนี่ยฉันออกเรือไปแล้วเมื่อเป็นแบบนี้ความลำเอียงก็บังเกิดฉันจะช่วยเจ้าเองโจรสลัดเอานี่ไปเฮ้ยมันไม่ตายฮะไม่เป็นไรงั้นต้องเจอของหนักหน่อยใช้เจ้านี่เลยเอาเฮ้ยชิบหายละนี่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าอย่าไปบอกใคร
เฮ้ hey, พ่อมดน้อยทั้งสองกำลังเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยอ๋อกำลังฝึกไล่เวทมนต์ใช่ไหมแต่ว่าฉันสนใจเล่มนี้นะไหนลองใช้ให้ฉันดูสิเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เชียวเอ้าเฮ้ยไม่นะเฮ้ย หัวขาดเลยโอ้คาวบอยหนุ่มน้อยลีลาการคงปืนของนายเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะดูท่าแล้วนายจะเป็นตัวตึงของที่นี่งั้นสินะโทษทีนะพอดีต้องขอให้นายไปกับฉันนะเอาล่ะนายลองยิงมาตรงนี้หน่อยสิเยี่ยมเลยเอาไว้เราไปฝึกยิงปืนด้วยกันดีไหมนี่นายกำลังสนุกเลยสินะคงไม่รู้ละสิว่าตอนนี้ฉันได้มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วถ้าฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยจะต้องมีคนตายนายรู้บ้างไหมแต่นายก็คงจะไม่ได้มีทางรู้หรอกเพราะว่าฉันเนี่ยจ้องจะเล่นนายอยู่เอาล่ะไปด้วยกันดีกว่าวิญญาณของนายฉันขอไปแล้วกันนะนี่คือการป้นถ้าแกยังไม่อยากตายแล้วก็ส่งของมีค่ามาให้หมดอย่าทำอะไรพวกเราเลยนะครับเฮ้ยไอ้รูปรอไม่ได้ยึดที่พูดหรือไงวันนี้คือการป้นส่งของมีค่ามาซะถ้ายอมทำตามฉันดีๆแกจะไม่เจ็บตัวน้อยไอ้เจ้าโจรนี่ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วไม่งั้นจะต้องมีคนเดือดร้อนอีกมากแน่ๆเอาล่ะฉันจะต้องหาวิธีจัดการกับแกเฮ้ยใครบ่นอะไรวะแกบ่นรอไอ้รูปรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้พูดอะไรเลยสักเม็ดไหมสักเม็ดกระสุนเหรอลูกอมเฮ้ยนี่แกตลกอ่ะอย่ามาตลกกับฉันนะเอาของมีค่ามาเราต้องรีบหาทางจัดการไอ้เจ้าโจรนี้แล้วจะได้ช่วยสองคนนี้ให้ปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยนี่แสงอะไรเนี่ยมันเข้าตาฉันเอ้าชิบหายแล้วนี่ฉันกะจะช่วยนี่พอนุ่มสบายใจจริงๆเลยนะมาปิ้งย่างในบรรยากาศดีๆแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่แปลกหรอกที่เราจะเลือกที่สวยงามเป็นที่สุดท้ายของตัวเองแหมมีกระโดดโลดเต้นซะด้วยคงไม่รู้สิหน้าว่าข้างล่างนั้นมันมีอะไรอยู่ฉันบอกเลยว่าแกชะตาขาดแล้วเอาเถอะเดี๋ยวเจ้าหมอนี่จะช่วยทำให้นายไปสบายเองน่าสงสารจริงๆที่นายไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลยเอาล่ะเชิญสนุกให้พอใจเถอะนะเพราะว่าเวลาของแกมันเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วแบบนั้นแหละกระโดดลงไปเลยเป็นยังไงล่ะวิญญาณของแกฉันขอรับไปแล้วกันโอ้คอนเสิร์ตนี้น่าสนุกดีแฮะแต่ว่าคืนนี้จะต้องมีคนตายจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากๆแน่ๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า2คนนี้ใครจะเป็นคนที่เราจะต้องเอาวิญญาณไปโอ้โหแล้วคอนเสิร์ตอะไรวะมีนักร้องอยู่แค่คนเดียวแล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหกองก็ตีเองไม่เลือกงานไม่ยากจนนี่ทั้งงานมีมึงคนเดียวปะเนี่ยไอ้หมอนี่ก็มาซ่อมอะไรตอนนี้มันอันตรายนะรู้ไหมโอ้แต่ละคนหัวจะปวดนายควรจะได้พักกันทั้งคู่ดีไหมอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ใช่ฝีมือฉันนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะความประมาทแท้ๆอย่างนี้ฉันก็สบายเลยละสิ